ใหญ่ไทยแลนด์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งในไทยแลนด์ครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่จังหวัดระยองครับแล้วก็เราจะท่องเที่ยวกันต่อไปช็อปโมบายสวยๆนะครับที่ตลาดบ้านเพกันนะครับแล้วก็ไปดูการผลิตคริสตัลกันที่โรงงานโลตัสคริสตัลนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ไนท์บาซ่าที่สตาร์ระยองครับและที่สำคัญครับไฮไลท์สุดๆเลยครับก็คือการไปชมคอนเสิร์ตครับ Hick and Tis นะครับว่าสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้เราได้ความอนุเคราะห์จากโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองนะครับให้ที่พักสวยๆก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยไปเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็มาถึงระยองกันแล้วนะคะแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกที่หนึ่งของระยองคือตลาดเทศบาลบ้านเพค่ะที่นี่นะครับก็เป็นตลาดนะครับมีทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดของฝากนะครับโมบายอะไรเงี้ยมีเยอะแยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกมากที่นี่เป็นความร่วมมือของชาวบ้านเพนะครับสร้างตลาดนี้ขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาชมกันทั่วๆครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับฝากกันที่นี่จะมีตลาดของฝากเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นที่ที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็มีของเนี่ยนี่เขาบอกว่าหอยเนี่ยถูกที่สุดและที่สำคัญคือเขาทำกันเองคนทำเนี่ยมาขายเองครับนี่เนี่ยเราเดินมาหน่อยนี่ของฝากครับเดินมาหน่อยเรามีของสดแล้วนี่ก็เป็นของแห้งครับถ้าใครคิดว่าซื้อของสดไปทำไม่ทันก็นี่ครับของแห้งอยู่ได้นานถ้าไปถ่ายดีกว่าน่ากินเนาะปลาใบไผ่ใช่ไหมปลาใบไผ่ปลาข้าวสารปลาจาบะโอ้ยเคยเห็นน่ะที่มันสุกแล้วก็ตัวเป็นๆอย่างนี้ปลาจาบะปลาข้าวสารหอยยางได้ไหมโซโชอ๋อยังไม่ค่อยชิมได้นะจ๊ะเพื่อความสดนะคะปกตินี่วันหนึ่งนี่เราต้องไปเอามาอย่างนี้เยอะแค่ไหนครับก็คือนี่คือชุดใหม่เลยทุกวันนี่ครับขายตั้งแต่กี่โมงได้ไหมจ๊ะจนถึง6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นกินไข่นะครับเน้นมันขายยังไงครับเนี่ยโลละ200โอ้ดิ้นอย่าดิ้นจับได้แมนมากอ่ะดูเขาจับปูดิจับแมนเลยนี่ค่ะหอยระยองหอยระยองนี่เขาร้อยกันเองป่ะครับเนี่ยงานคนท้องถิ่นอย่างนี้ก็สั่งได้สิคะตามออเดอร์เลยใช่ไหมยาวกว้างเท่าไหร่แบบประตูบ้านยาวเกินปกติก็มาสั่งได้นะคะอันนี้จะเป็นของที่นี่ทำเองเลยนะคะก็คือพวกป้าๆที่เขาอยู่ในนี้ค่ะบางทีแบบเวลาว่างเวลาขายของอะไรเงี้ยก็ร้อยอย่างนี้ก็คือมันจะมีร้านคือส่งเปลือกหอยอะค่ะร้านมาส่งเปลือกหอยให้ใช่เขามีร้านขายที่นี่เลยก็คือแบบวนเวียนอยู่ในนี้เลยใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอท็อปของที่นี่ค่ะทำเองหมดเลยส่วนตุ๊กตานี่ก็ทำเองนะคะทั้งหมดที่คือเป็นเจ้าบุญจริงคือเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยใช่ก็อย่างที่เดินดูเมื่อสักครู่นะครับก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นความร่วมมือของชาวบ้านเพนะครับทำตลาดนี้ขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ครบครันนะครับที่สำคัญครับใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับบ้านเพมาร์เก็ตดอทคอมครับ
ี้นะคะทางรายการหนึ่งในไทยแลนด์ก็ได้พามาทานของอร่อยๆกันที่ริมหาดแสงจันทร์นะคะเราจะมาทานกันที่ภัตตาคารหาดแสงจันทร์ค่ะภัตตาคารหาดแสงจันทร์นะครับก็อยู่ที่นี่มา10ปีละอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วนะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกับคนที่มาเที่ยวมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีโรงแรมด้วยเราสามารถมาพักแล้วก็มาทานอาหารเช้าที่นี่อาหารเย็นที่นี่ก็อร่อยเลยเพราะว่าเป็นอาหารซีฟู้ดนะครับอาหารทะเลที่นี่ไม่ต้องห่วงว่าไม่สดนะครับทะเลอยู่แค่นี้